ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนผ้าแก้มลิงหนองทุ่มสำเร็จชาวบ้านจะได้น้ำ 1.2 ล้านลูกบาทเม็ดไว้กินใช้และทำการเกษตรหนองเรือขอนแก่นเด้อสิบอกให้แก้มลิงนี้เสร็จเมื่อไหร่คะขึ้นลีนาครับไปขอนแก่นไปชมบึงงามริมทางน้ำมีสาวแก้มอ่อนเอาน้ำจากไหนคะวันนี้พฤษภามิถุนาแก้มลิงหนองทุ่มที่อำเภอหนองเรือตำบลบ้านกงจังหวัดขอนแก่นซึ่งสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานกำลังขุดลอกอยู่นี้อยู่ชิดลำน้ำเซินเหนือเขื่อนอุบลรัตน์แล้วเสร็จมิถุนายนนี้ชาวบ้านจะมีน้ำกินน้ำใช้และน้ำการเกษตรถึง 1.2 ล้านลูกบาทเมตรแม่นบ่แม่นใช้งบ21ล้านบาทเศษส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่3เราพร้อมที่จะดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองทุ่มเนื้อที่ทั้งหมด600ไร่ขุด210ไร่เพื่อกักเก็บไม่ให้น้ำไหลลงลำน้ำเซินหมดปีนี้ฝนมาเราเก็บน้ำได้แน่นอนเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติชัดเจนเราทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนท้องถิ่นมองว่าต่อไปตรงนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำน้ำมาใช้การเกษตรและการประมงให้พี่น้องตำบลกงได้อยู่ดีกินดีขณะเดียวกันก็ขุดขยายแหล่งน้ำประปาจากลำน้ำเซินเพื่อส่งน้ำประปาให้อำเภอหนองเรืออำเภอภูเขียวและอำเภอชุมแพตอนนี้ก็พยายามเร่งกลางวันคืนก็เร่งเครื่องจักรระดมเข้ามาต้องการให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เลยนะครับโชคดีของคนตำบลบ้านกงหนองเรือขอนแก่นนี่คือเบื้องหลังของแก้มลิงและแหล่งน้ำทำประปาที่เราควรรู้ที่มาที่ไปขอรับนายกทำดีอยู่ต่อไปขอบคุณครับเมื่อยามได้มาขอนแก่นเหมือนดังท้องแดนจิบพิมานบ้านเมืองเจริญกว่าขอนแก่นนี่หรือคือยานอีสานหมู่เฮาความเจริญเดินเอาเดินเฮาจึงอยู่ดีกินดีไม่เบานี่แหละหมู่เฮาเอาที่ดีกับพี่คำรณชีวิตคนอยู่ได้ด้วยน้ำจงดูแลกันไว้ให้ดีเด้อสิบอกให้หนองเรือขอนแก่นไปไหมครับไปค่ะตอนแหนแดงแผลงฤทธิ์ทำให้อาหารสัตว์ถูกลงเหลือแค่โลละ 1-2 บาทสกลนครเด้อสิบอกให้ขอให้การเลี้ยงปศุสัตว์สกลนครจงเจริญบุญนำพาให้ได้มาอีสานกินไกลเสียงแทนพินกินใจแหมแดงสุดท้ายวัวกินปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับอบจ.สกลนครส่งเสริมให้ชาวบ้านผู้เลี้ยงสัตว์ปลูกแหนแดงพืชที่มีโปรตีนสูงถึง 30% เอาไปทำอาหารสัตว์และจะทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์ถูกลงเหลือแค่กิโลกรัมละ 1-2 บาทอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นความมั่นใจว่าจะทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์ถูกลงอย่างมากโปรตีนของแหนแดง 30% นะครับรับรองว่าเกษตรกรรวยแน่นอนครับพืชอื่นๆมีแค่ 10% อะไรเท่านั้นนะครับอบจ.สกลนครเร่งผลักดันเรื่องนี้แหนแดงโปรตีน 30% เท่ากับปลาป่นถ้าแหนแดงประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนในเรื่องของอาหารสัตว์จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสกลนครอย่างมหาศาลขณะที่เจ้าของฟาร์มวัวใหญ่ของสกลนครก็มั่นใจและได้ทำแล้วเป็นตัวอย่างวันนี้ท่านมั่นใจแค่ไหนท่านปศุสัตว์มาแนะนำผมก็เห็นเออเข้าท่าตรงกับที่ผมอยากกำลังหาพอดีครับเลยตอนนี้ก็ยังลองอยู่ครับอย่างนี้ลุยเต็มแม็กแล้วครับมั่นใจมากครับโปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจอาหารสัตว์ราคาสูงจะถูกลงด้วยแหนแดงโปรตีน 30% ขอรับขอให้ไพศาลความจงเจริญโยสกลนครเมืองนี้แน่นอนจริงน้องจึงขอร้องให้เพื่อนพ้องได้ไปเที่ยวกันแม้ GDP เม็ดเงินจะมีน้อยนั้นแต่ความสุขสันต์ในสกลนั้นมันใหญ่ไม่พอข่าวดีๆกับพี่คำรณจึงขอเชิญทุกคนมาศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพื่อปฏิวัติวงการอาหารสัตว์สกลนครเด้อสีบอกให้ชาวอุดรคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีวันท่าแล้วไม่สมพ